เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Steve Family อย่างเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับ SAO Fantasy ในพาร์ทที่6กันแล้วครับผมได้ค้นพบครับอุปกรณ์ที่โคตรเทพมากๆอันนึงครับคือไอ้ที่ผมถืออยู่ครับมันคืออะไรฮะเอฟเฟคมันบอกว่าเมื่อคุณคลิกขวาครับคุณจะฮิลจริงครับจำพาร์ทที่แล้วได้ไหมครับที่เราตายกันหลายๆรอบครับตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ในการฮิลแล้วครับมาดูกันว่ารอบนี้จะรอดหรือจะเหลวมันใช้ได้ทั้งหมด60ครั้งนะครับต่อ1แท่งวิธีการคราฟจำได้ไหมครับว่ามันคราฟยังไงฮะนี่ครับใช้อันนี้คราฟครับไอ้นี่ฮะเห็นไหมฮะจำได้ไหมครับไอ้นี่แหละครับที่ใช้คราฟครับเพราะฉะนั้นแล้วไปครับเราจะไปบุกไอ้โลกนรกกันอีกรอบหนึ่งฮะผมยังไม่ยอมแพ้นะครับผมบอกเลยว่าผมต้องสู้นะไปครับรอบนี้แต่ว่ารอบนี้มีปัญหาอยู่อย่างนึงครับตรงที่เนื้อเราจะหมดแล้วนะครับซึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะค่อยกลับมาหากันอีกรอบไปฮะผมจะเซตไอ้ตัวนี้ไว้ที่เลข1นะครับเวลามีปัญหาอะไรผมก็จะกดเลข1มาฮิวนะฮะเอาละครับลุยกันเลยฮะไปครับโกผมถือเตรียมไว้เลยแล้วกันเผื่อเข้าไปแล้วโดนยิงเอาหมูมาไงเนี่ยโอ้ก็กระตุกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเข้านรกก็อย่างเงี้ยครับปกติมาเลยตอนนี้กูฮิวได้แล้วซ่าแล้วตอนนี้ฮิวได้แล้วซ่านี่ตัวนี้ใช่ไหมมาเลยมีดาบแล้วก็ฮิวได้เอ้าเมื่อกี้ก็โดดหลบได้เนี่ยฮิวเฮ้ยมึงยิงรัวไปปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงฮิวยิงรัวขนาดนี้กูจะเข้าถึงตัวยังไงวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหมึงโหดเกินละคือถ้าสมมติว่ามันเห็นเราก่อนนะครับเราจะเข้าไม่ถึงตัวมันนะฮะนี่เป็นข้อสันนิษฐานใหม่จากผมเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่มันอยู่ตัวเดียวนะครับหรือว่าทำให้มันแยกจากเพื่อนฮะเช่นการยิงให้มันตกเหวแบบนี้ตกเหวไปดีมากโอเคเนี่ยฮิวเอามันตกเหวแล้วมันก็ขึ้นมามันช่างมันก่อนนะอย่างนี้ไอ้แร่ที่เราเจอกันทั่วๆไปนี่ต้องเก็บไว้นะครับดูกันตัวนี้กันเข้ามาถึงระยะแล้วฟันนะค่อยๆถอยแล้วสู้ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคอ้าวตายเลยโอ้โหไฟมันแรงมากอ่ะโอเคแต่ว่ามันเป็นผลดีกับเราครับทำให้เรารู้ว่าเราควรจะสู้กับมันยังไงฮะอันนี้เราได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์มากโอเคอ่ะยังไม่จบครับผมยังอยากจะต่อสู้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปลองไปหาเจ้าปูดูก่อนนะครับเผื่อว่าเจ้าปูเนี่ยจะมีอะไรดีๆให้เรานะครับไปฮะปูอยู่จะอยู่อีกฟากหนึ่งนะครับปูอยู่เนี่ยปูจ๋าปูอยู่ไหนจ๊ะปูโอ้โหไก่เต็มเลยอ่ะผมว่าเราล่าไก่เก็บขนไก่ดีกว่าเอามาทำลูกธนูได้มาไปไหนมานี่เดี๋ยวหลบดิเอ้าฟันไม่โดนเอ้าเฮ้ยเจอแมทริกไหมอ่ะเอ้ยอะไรวะเจอแมทริกสุดๆนี่มันไก่หรืออะไรโอเคเดี๋ยวผมต้องไปตรงนู้นฮะเอาละขนไก่นี่มีประโยชน์มากๆนะครับในการสร้างลูกธนูนะครับผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีที่ที่มีไก่เยอะตรงนี้น่าจะเป็นมอนสเตอร์นะครับแล้วก็อย่างที่คิดจริงๆด้วยนะยังตีแรงเหมือนเดิมเลยนะเราเนี่ยโอเคเอาละตรงนี้เป็นทะเลทรายโอเคแล้วปูอยู่ไหนวะผม
จำได้ตรงนี้มันจะมีแหล่งกำเนิดปูอยู่สักที่หนึ่งแถวๆเนี้ยจำได้เคยมาไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะอีกฟากหนึ่งแน่ๆเลยงั้นเราตรงนี้เราน่าจะหลงแล้วแหละฮะเรากลับดีกว่าเอาละโอเคขึ้นมาทางนี้ที่ผมอยากได้ปืนปูอะครับมันเป็นปืนที่น่าจะดีมากอะปืนก้ามปูอะยอมให้ฟันหน่อยไม่ได้เลยเอาละเดี๋ยวเราต้องขุดกาเวลนะครับเอามาทำเป็นเรียบร้อยครับจะกลับไปบ้านเราก่อนนี่ครับหาบ้านง่ายมากครับเพียงแค่สังเกตสัญลักษณ์โพไซดอนนะฮะคุณก็จะหาบ้านเจอทันทีโอเคทีนี้ผมจะไปเนเธอร์นะครับถามว่าเอ๊ะจะไปเนเธอร์ทำไมเดี๋ยวจะรู้กันครับเนเธอร์กันหวังว่าเข้าไปจะไม่โดนอะไรยิงก่อนนะไอ้แท่งเติมเลือดที่เจ๋งจริงผมบอกเลยว่ามันเป็นนวัตกรรมที่เกิดมาเพื่อคุณมากๆแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นค่าหินหน้าตาประหลาดพวกนั้นเลยแต่มันกลับเป็นอุปกรณ์การฮิวที่สุดยอดมากโอเคตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะนี่ผมจะทำอย่างแรกครับคือผมจะทำกล่องคราฟที่นี่เลยฮะกล่องคราฟนะครับไม้วางกล่องคราฟไว้ฮะแล้วก็ทำเตาเผามันที่นี่แหละครับนะสะดวกสะดวกกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาเจ้าสิ่งนี้ไปเผานะครับก็คือไก่นั่นเองเพราะเดี๋ยวผมจะมากินอันนี้กล่องคราฟของผมครับแล้วก็จะเอาเพชรออกมา1อันนะครับซึ่งเหลือแค่อันเดียวพอดีเอามาทำอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นที่ขุดนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปขุดกราเวลตรงนู้นแล้วก็เอาไม้ออกมาฮะผมจำได้ว่าผมมีไม้อยู่โอเคไม้เต็มเลยอ่ะส่วนของที่ผมไม่ใช้นะผมจะโยนลงกองเพลิงครับแบบนี้ครับลาก่อนเอาละทีนี้เดี๋ยวจะเข้าใจกันนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำคืออะไรแล้วก็ลงไปตรงที่มีกาเวลเยอะๆฮะตรงนู้นนั่นเองโอเคโอ้อันนี้ไม่ใช่วิธีการลงที่ถูกต้องนะครับโอเคลงไปเอาละถึงแหล่งกาเวลกันแล้วเราก็จะเริ่มขุดกันเลยครับสิ่งที่เราต้องการก็คือหินเหล็กไฟนั่นเองขุดไปเรื่อยฮะขุดไปเรื่อยทำไมได้ EXP ด้วยอ๋อน่าจะเพราะว่าเราเคยฆ่าอะไรตายตรงนี้โอเคเอาละได้พอสมควรแล้วแต่มากพี่น้องเอาอีกเอาอีกเอาอีกเพิ่มอีกขอหินเหล็กไฟอีกได้ไหมได้หรือเปล่าขออีกนิดนึงนะโอเคพอแล้วเราได้มาทั้งหมด9ชิ้นไม่พอเอาอีก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 ขอหินเหล็กไฟเพิ่มอีกได้อีกแล้วได้อีกแล้วเห็นมั้ยได้เต็มเลยนี่แหละครับอุปกรณ์สำคัญเลยฮะสิ่งที่เราจะเอาไปสร้างนั้นต้องใช้หินเหล็กไฟนะครับจำนวนพอสมควรเลยฮะเอาละแจ่มมากโอเคพอแล้วครับเอาละสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ครับก็คือของสำคัญเลยฮะนี่เราทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมโยนของลงกองเพลิงก่อนของที่ไม่ใช้นะครับกาเวลนั่นเองไม่ใช้แล้วนะโยนทิ้งไปโอ้ดินเต็มไปหมดเลยหนังสือคราฟจริงๆมันไม่ต้องใช้นะเพราะเราสามารถดูสูตรคราฟจากไอเทมได้อยู่แล้วนะครับเอาล่ะสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือนี่ครับลูกธนูนั่นเองได้ลูกธนูมาแล้วครับ1กองใหญ่ๆมาทีนี้แหละมาดูกันว่าใครแน่กว่าใครมาตอนนี้ได้เวลาที่เราจะออกล่ากันแล้วครับไปกันเลยฮะโซโนนครับเป้าหมายแรกของเราครับยิงมาจากระยะนี้ฮะอ้าวไม่ถึงหรอไม่โดนหรอนี่ไงโดนแล้วนี่แน่นี่แน่ดาเมจแค่10ก็ตายได้นะเฮ้ยร้อยครับตายแล้วครับเราก็ไปเก็บของฮะ
ถูกต้องที่สุดครับนี่วิธีการต่อสู้ที่ถูกต้องครับที่ผมไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับถ้ามีธนูอินฟินิตี้นี่สบายเลยนะโอเคเอาละครับเราค่อยๆสู้ไปเรื่อยๆนะครับลาลาตอนนี้รู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะเลยฮะหลังจากที่มีลูกธนูเยอะๆนะครับโอ้นี่ไงเจอแล้วแหมอยากเจอตั้งนานแล้วเจ็บมากโอเคตรงนั้นก็มีอีกไม่เป็นไรเราไปฝั่งนี้แทนฝั่งนี้ก็มีนี่ไงล่ะเจ็บมากยอดขออีกได้ไหมขออีกหมดแล้วเหรอไม่เป็นไรไปครับเราไปตรงไหนกันดีเนาะลงไปข้างล่างกันดีกว่านะลงไปข้างล่างก็ลาวาแล้วไม่น่าจะรอดเอายังไงดีนะเอ๊ะโซแซนนี่ว่าเดี๋ยวได้ถ้าขุดกลับบ้านไปหน่อยดีกว่ามันจะทำให้หนืดนะเวลาเรายืนอยู่ข้างบนโซแซนนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างเอ่ยไม่ได้เลยครับเอาไปปลูกเนเธอร์เอาไปปลูกขูดเนเธอร์ได้อย่างเดียวขุดครับขุดอ๋อหิวข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยสิหวังว่าจะไม่มีอะไรนะปึ๊บโดดไปเลยแล้วก็ฮิวโอเคข้างล่างนี้โล่งครับไม่มีอะไรฮะนั่นไงเจอเป้าหมายของเราแล้วครับอยู่ข้างล่างเราต้องลงทางนี้แหละครับมายิงครับเล็งสูงไปหน่อยค่อยเลี้ยงไปเรื่อยๆฮะโอเคสบายมากแจ่มครับลงอึ๊บโอเคนะทางนี้ดีกว่าครับทางนี้ดูปลอดภัยกว่าเรายิงมันตายตรงนู้นนะครับเราต้องไปเก็บของโอ้โหเกือบไปแล้วไงมึงล่ะไม่มองทางเป็นยังไงล่ะเกือบได้ไปเยี่ยมยมบาลแล้วไหมล่ะเยี่ยมไปเลยรู้สึกแฮปปี้ในการใช้ชีวิตในโลกนี้มากขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้โอ้แฮปปี้ครับแฮปปี้ตอนนี้มีความสุขครับสดชื่นมากๆมันดีจริงๆเอาละทีนี้เราก็สามารถสู้ตัวฟ้านั่นได้แล้วดิโอเคตรงนี้ข้ามไปเริ่มมีความสุขกับโลกเนเธอร์แล้วนะครับหลังจากที่เราค้นพบอุปกรณ์ในการฮิลได้นะแล้วก็กระโดดข้ามไปเลยแล้วก็ธนูนะฮะลูกธนูของเราแต้มหินก้อนหินเลือดครับบัตสโตนเองบัตเต็มอยู่นู่นไงเป้าหมายของเรายิงไปเลยอีกทีเรียบร้อยชิวเริ่มชิวแล้วชิวมากด้วยโอ้เสียงมาเลยเขาบอกว่าชิลเขาเสียงมาเลยยิงไปฟิวดีนะมันมองไม่ค่อยเห็นเราอะตัวพวกนี้ระยะการมองเห็นแต่ใกล้มากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดการมันได้ไม่ยากนะครับเอาละอีกทีนึงอีกดอกเดียวอีกทีนึงเรียบร้อยขึ้นไปเก็บของได้แหมชิลจริงๆเลยมากแหลมมากเราก็เลาะไปเรื่อยนะฮะเลาะไปเรื่อยตอนนี้สบายสบายครับชิวๆเอาละเทียบกับพาร์ทที่แล้วนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับตอนนี้พาร์ทที่แล้วนี่ยังเหนื่อยแบบเหนื่อยมากอะฮะแทบจะร้องไห้แล้วฮะพาร์ทนี้นี่เดินเก็บของชิวๆเลยไหนอีกอันนึงหล่นไปไหนแล้วข้างล่างเหรอโอเคครับเก็บตรงนี้ไปไหนเนี่ยลาวาหรือเปล่าใช่ตรงนี้ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะผมเผาไก่ไว้ไกลมากเลยอ่ะของกินจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวคงต้องกลับเร็วๆนี้แหละครับเอาละครับไปกันต่อฮะไม่มีตัวฟ้าๆอยู่แถวนี้หรอตัวฟ้าๆอยากเจอตัวฟ้ามาให้ยิงตัวนึงได้ไหมขอตัวฟ้าๆหน่อยนะวันนี้จะมีเนื้ออะไรกินบ้างไหมเนี่ยในกล่องเก็บของโอ้โหในกล่องเก็บของผมมีเนื้อเต็มเลยโอเคแจ่มมากครับของสำรองนี่ได้ใช้จริงๆไหนดูสิกระเป
เป๋าสี่มิติมีอะไรอีกบ้างมีของกินนะมีที่ขุดนะครับแล้วก็มีเศษหัวใจสองอันอ้าวเราเก็บเศษหัวใจแยกไว้ด้วยเหรอเนี่ยอย่างนี้มีสี่อันละโอเคเศษหัวใจนี่หายากนะครับหายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์เฮ้ยโอ้โหโอ้ยเจ้าเกือบไปแล้วไม่ล่ะอยู่ทั้งสามตัวเท่ากับเม็ดหนึ่งเหนาะๆเลยเนี่ยดีนะไม่หันมายิงเราอะแต่เป็นหนึ่งครับค่อยเล็มเลือดไปเรื่อยๆครับยิงไปยังมีครับยังมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นฮะหมูหมูเหรอเอาจริงไหมเนี่ยเอ้ยทำไมมันมีหมูอยู่ในนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยตีกูได้ด้วยเฮ้ยหมูหมูจริงๆอ่ะน่ะแต่เฮ้ยตัวอะไรวะน่ะแปลกๆว่ะแต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นหมูธรรมดาตัวนึงนะฮะแต่มันเป็นหมูสีแดงนะครับทำไมมันมีลาวาอ๋อไม่ใช่มันบั๊กโอ้ผมก็นึกว่ามีลาวาสีแปลกๆอะไรอย่างงี้เราก็ตกใจไปดิโอเคไอ้ตัวเมื่อกี้น่าจะทำมาเล่นๆนะครับหมูตัวเมื่อกี้เราก็ล่ามอนกันต่อครับไม่ล่าก็ต้องถูกล่าฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหมูเมื่อกี้จะเป็นญาติกับพิกซอมบี้นะครับโอ้บนนั้นมีอีกครับเราค่อยๆล่านะครับแบบใจเย็นๆนะเพราะว่าใจร้อนไม่ได้นะแถวนี้มันเถื่อนนะครับไอ้ตัวฟ้าๆไม่มีเลยเหรอเมื่อกี้ยังเห็นตัวฟ้าๆเต็มเลยพอมีธนูมีอาวุธพร้อมปุ๊บตัวฟ้าๆเฮ้ยปราสาทสีดำเจอแล้วครับเป็นอยู่นี่ฮะโอ้โหแป๊บนึงขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเลยโอเคครับไปปราสาทดำกันเจอของดีนะครับท่านผู้ชมฮะตายไหมอ่ะตายไหมล่ะตายสักทีไหมโอเคไปครับไปปราสาทดำกันโอ้โหตื่นเต้นละเอาละเริ่มมันละไปครับไปแน่นอนฮะไปครับน่าจะมีวิทเทอร์อยู่ข้างในนั้นด้วยครับแสบมากเอาละครับโอ้โหของตกหมดแล้วมั้งเนี่ยตกลงไปในลาวาปราสาทดำอยู่ข้างหน้าเราครับอีกไม่ไกลฮะเราแวะขุดแร่ตรงนี้ก่อนนะครับเอาละครับถึงแล้วฮะปราสาทสีดำนี่ผมเดินแบบมั่วๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยโอ้โหอยู่ลึกมากอยู่ข้างบนเลยครับต้องทำทางขึ้นแล้วแหละตื่นเต้นจังหวะนี้ตื่นเต้นไปหมดครับตื่นเต้นมากๆครับไปฮะปราสาทสีดำครับเจอแล้วครับนอกจากจะค้นพบอุปกรณ์ฮิลใหม่ยังค้นพบปราสาทสีดำอีกด้วยฮะมันแจ่มจริงๆเอาละไอ้ผมได้ยินเสียงแบลสครับเป็นนิมิตหมายที่ดีฮะโอ้โหแจ่มเสียงนี้มันไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหร่เลยเสียงมันฮึดฮาร์ดมากๆโอ้โหยิงใส่กูเต็มๆครับอื้อหือฮิวขึ้นเลยมันยิงมาจากไหนวะเฮ้ยมันยิงมาจากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมต้องหาทางเข้านี่ไงนั่นป่ะวะนั่นไงอยู่ข้างบนนั้นจริงด้วยต้องหาทางขึ้นทางอื่นแล้วดูท่าผมจะอยู่ตรงนี้ยาวแล้วอ่ะจริงโอเคใจเย็นนะไอ้เพนกวินทำได้ค่อยๆเอาขุดเอาพวกนี้มาก่อนโอเคมาโอเคเนื้อพร้อมกำลังใจพร้อมเราจะขึ้นจากตรงนี้ขึ้นไปครับตอนนี้ผมจะพูดเบาลงนะครับใช้สมาธินะครับ
ยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้หลับแล้วครับหนึ่งตัวยังมีอีกตัวหนึ่งครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับจัดการลงไปได้ฮะเอาละครับทีนี้ฮะเราได้สำรวจที่นี่สักทีครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างอันนี้ทางขึ้นเฉยๆนะทางขาดมาฮะเอาละโหปราสาทสีดำครับในที่สุดเราก็มาถึงครับตรงนี้น่าจะเลี้ยวไปได้อันนั้นอะไรนั่นอะสปอนเนอร์ครับถ้าวิธีหยุดสปอนเนอร์วิธีเดียวคือเอาไฟไปปักแบบนี้ครับมันจะไม่มีมอนมาเกิดครับแล้วก็จัดการฆ่ามันซะเรียบร้อยครับอีกตัวนึงฮะอยู่ข้างบนจัดการมันเรียบร้อยครับจัดการได้แล้วครับแล้วก็ฮิวซะโอ้โหมันยังเกิดอีกมันเกิดอีกโอเคเราต้องรีบถอยแล้วฮะมันเยอะเกินไปครับหน้ายังมีครับหลายตัวมากจะเลี้ยวหลบไปนะครับโหตรงนี้ทางตันครับไปทำไงดีอ่ะโอ้วิเทอร์วิเทอร์ครับวิเทอร์สกิลตันครับปล่อยให้มันอย่าให้มันโจมตีเรานะครับเพราะว่าการโจมตีของมันเนี่ยจะติดที่สีดำนะครับทำให้เราฟื้นคืนเลือดไม่ได้นะฮะต้องหนีก่อนแล้วครับตอนนี้ไปตั้งหลักก่อนเอาละไปฮะอุปกรณ์การฮิวเราก็จะหมดแล้วด้วยครับสวัสดี น่ารักจังเลยมาสลามยังไม่เจอหูดเนเธอร์เลยอ่ะถ้าเราไม่เจอหูดเนเธอร์เราก็ทำแท่นปรุงยาไม่ได้อ่ะอย่างนี้ต้องกลับไปสู้กับมันปะเนี่ยเอาวะสู้ก็สู้มาโอเคเรียบร้อยโอ้โหยิงไฟมาอย่างนี้สู้ไงดีอ่ะขอหลบก่อนขอหลบก่อนมาตีสองทีก็ตายแล้วตัวพวกเนี้ยเรียบร้อยโอเคครับจัดเก็บเรียบร้อยฮะแล้วตรงนี้ครับมันเป็นทางที่จะมีแลสออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยนี่ไงนี่ตรงนี้เราปิดทางตัวนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ปักไฟให้รู้นะครับว่าเป็นที่อันตรายนะครับอุปกรณ์ฮิวหมดแล้วฮะโอ้โหตรงนี้กูผ่านไปไงเดียมันใครสู้กันอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ไงต้องไปทางนี้แล้วผมต้องการหูดเนเธอร์ครับเพราะว่าจะได้เอาไปทำโพชั่นครับมันสำคัญมากกับชีวิตนะฮะน่าจะมีอยู่แถวนี้แหละสักอันนึงอ่ะเราลองหาดูนะครับการมานรกครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวจริงๆฮะนี่มาสเกเลตันธรรมดามาทำอะไรเนี่ยมึงอยู่ผิดที่อะลูกดรอปลูกธนูมาดีมากโอเคเห็นนะหูดเนเธอร์ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในนี้แหละครับที่หนึ่งในปราสาทสีดำตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าตอนนี้คือไอ้นั่นนะฮะเห็นไหมฮะฟ้าน้ำเงินตรงนั้นนะครับโอเคเราจะส่องยิงมาจากระยะนี้นะครับมันมองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะในนี้มันมืดมากแล้วพวกนี้สายตาสั้นนะฮะโหอึดมากเลยอะเลือดเป็นร้อยเลยวะเนี่ยเรียบร้อยครับจัดการมันได้แล้วครับไปครับไปเก็บของฮะตรงนั้นครับมันต้องมีอะไรดรอปอยู่แน่นอนครับไปเลยให้ไวฮะให้ไวไปเอาลูกขนูเหลือกี่ลูกเนี่ยดูดิโอ้โหเหลือดอกสุดท้ายพอดีเลยเอาละตรงนี้กระโดดไม่ได้แน่ๆเลยไปไหนไหนอะไรดรอปโอ้โหผงสีฟ้าที่หาอยู่นี่ครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะแป๊บนึงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอุปกรณ์อันนี้มันจะสามารถเอาไปคราฟอะไรได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเราจะทำมาสดๆตรงนี้เลยนะฮะโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยจริงๆเล่นมาหลายพาร์ทมากแล้วแบบมันมีอะไรแปลกๆเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะทำเตาเผาตรงนี้เลยนะครับต
รงนี้เลยครับทำเตาเผานะฮะแล้วก็เอาเจ้าสิ่งนี้ลงไปเผานะครับหมด5อันนะฮะโอเคครับอยู่ในนั้น20อันนะครับสวัสดีเรารู้ว่านายอยากคุยกับเราแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเรายังไม่ว่างโอเคทีนี้เรามีอันนี้57อันแล้วนะครับเราสามารถเอาไปคราฟเป็นเพชรนะฮะหน้าตาแปลกๆได้นะครับโอเคโมลเทนสโตนนะครับหรือว่าหินร้อนละอุนั่นเองเอาละหินจากนรกอันนี้แหละครับตอนนี้เราได้มา6อันนะครับโอเคไม่เป็นไร6อันก็6อันไปก่อนนะฮะก็มีบัตรเต็มนี่ได้มาแล้ว3อันถ้าผมจำสูตรไม่ผิดนะครับเอาอันนี้มาคราฟเป็นธนูได้เอ๊ะไม่ใช่เหรอแล้วอะไรที่เอามาคราฟเป็นธนูได้อ่ะอ๋ออันนี้เหรออได้แล้วได้สิ่งที่ข้าต้องการแล้วสิ่งนี้ทำให้ข้าไอเทียมทานธนูที่ไม่มีวันหมดนี้บ้าจริงโอ้ดีใจจนพูดไม่ออกครับตอนนี้ธนูนี้ครับผลของมันก็คือยิงติดไฟฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้ลูกธนูด้วยครับนี่ฮะเห็นไหมครับยิงออกไปลูกธนูจะเป็นลูกธนูไฟแบบนี้ฮะโอ้โหมันแจ่มมากครับทีนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวไอสัตว์ประหลาดพวกนี้ต่อไปครับทีนี้ผมก็จะเอาอันนี้ฮะมาคราฟเป็นแท่งฮิวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะต้องใช้อันนี้ทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็เห็นนะต้องหยิบหินฮิวมากันหินเลือดอยู่ไหนเอ่ยเอเอาอยู่นี่โอเคอันนี้จะเป็นหินเลือดนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ในการเติมเลือดของผมนั่นเองโอ้โหมันเริ่มจะมันขึ้นเรื่อยๆเลยครับเอาล่ะทีนี้เราก็ระหว่างรอเผานะฮะผมจะไปยิงมอนแถวนี้ทดสอบพลังโจมตีก่อนมันมีตัวอะไรอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอไม่มีแล้วเหรออยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอไหนอะอยู่ไหนเอ้าหายไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะขุดแร่ก่อนโอเคแจ่มมะแจ่มมากขุดไปครับมีให้ขุดก็ขุดอ๋อยืนอยู่บนแร่นี้ไม่ได้นะครับติดไฟฮะมันร้อนมากโอเคฮะนั่งไงอยู่นั่นทดสอบนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้แรงมากด้วยเนี่ยไม่ใช่เบาๆเนี่ยโอ้ถึงกับนอนแอ่งแม้งกันเลยทีเดียวโอ้โหแต่มมากร้อยล่วงไปดิเดี๋ยวจะยิงเป้าหมายไกลๆให้ดูนะฮะใช้ความแม่นนี่เป็นไงถึงกับร่วงกันเลยทีเดียวไปดูซิว่ามีของดรอปหรือเปล่าอันนี้ดูสิดอบไหมดอบไหมเอ่ยโอ้ดอบครับน้ำตาแก๊สเอาไปทำหัวแก๊สได้น่ารักจังโอเคยิงไปเฮ้ยผมได้ยินเสียงแมงมุมหูดีก็อย่างเงี้ยนะครับหูดีก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งครับเอาละทีนี้เราทิ้งระยะห่างหน่อยครับแล้วก็หันไปยิงมาร้อยกลับไปยิงตัวเดิมก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนละกันใกล้ๆโอ้โหแมงมุมมาอีกแล้ววุ่นวายจังเลยนะเราเนี่ยลูกขนุนไม่มีจำกัดอยู่แล้วตัวอะไรโอเคแล้วก็มีอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นตัวนี้มันกันไฟนะมันเลยไม่เจ็บแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยิงอย่างเงี้ยนะฮะตายแล้วเหรอแจ่มมากโอ้โหมันแจ่มมากค่ะมันแบบว่าสุดยอดไปเลยอะค่ะคือมันดีมากค่ะคุ้มค่าจริงๆคุ้มค่าที่มาที่นี่มากๆไปฮะน้ำตาแก๊สนี่โอ้โห4ตัวเลยเหรอกูยิงทีละตัวเลยเฮ้ยไม่เอาอย่าบังซอมบี้ซอมบี้อย่าบังไม่เอาอย่าบังเดี๋ยวยิงโดนวิ่งไล่กูทั้งบางแน่นอน
ค่อยๆยิงครับเอ้ยอย่าเบิร์นมาบังดิเฮ้ยมันดรอปอะไรอ่ะเฮ้ยมันดรอปอิดเฮ้ยมันดรอปเหล็กอะไรสักอย่างด้วยอ่ะหน้าตาประหลาดมากโอกาสดรอปต่ำมากแน่นอนค่อยยิงครับเย็นๆไม่ต้องรีบฮะเรากระสุนอินฟินิตี้ครับไม่จำกัดแน่นอนฮะโอ้โหดรอปกันบ้านเลยเอ๊ะเมื่อกี้หายไปไหนละอยู่นี่ยิงไม่โดนแป๊บนึงโอเคยิงใหม่โอเคโดนแล้วฮะเอาละหลับเรียบร้อยครับโอเคถือว่าเจ๋งมากๆนะครับโอ้โหดรอปเนเธอร์อินก็อดมาหลายอันมากๆทำเป็นดาบหน้าตาแปลกๆได้หลายอันสุดๆนะครับแหมมันเจ๋งจริงๆนะฮะแจ่มมากที่รักที่รักมันแจ่มมากเลยครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับที่รักยอดจริงนะครับโยสวัสดีเอ้าตีทำไมอ่ะตีทำไมอ่ะเอ้าตีหนูทำไมเอากูกลับบ้านเก่าเลยเอาอยู่ๆก็เดินมาตีเอาไอ้บ้างงเลยเอาไม่เป็นไรครับไหนๆก็กลับมาแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเมื่อกี้เราเผาไอ้นี่เอาไว้ตรงนั้นหลายอันมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราได้มา40อันแล้วก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับโอเคถือว่าดีฮะถือว่าคุ้มค่าอยู่เอาล่ะทีนี้เราได้ของจำเป็นมาหลายชิ้นมากๆนะครับได้แก่อันนี้นะฮะเอาไว้สร้างเตานะครับเอาไว้ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้ทำเอาพูดไม่รู้เรื่องเลยทีนี้เอาไว้ทำไอ้นี่นะครับเอาพูดไม่รู้เรื่องจริงฮะเอาไว้ทำเตาปรุงยานะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกธนูเราไม่ต้องใช้แล้วไหนผมลองเก็บลูกธนูดูว่าถ้าไม่มีลูกธนูในตัวมันจะยิงได้หรือวะก็ยังยิงได้อยู่ฮะโอเคแล้วก็ได้ของสำหรับการฮิลมานะครับตอนนี้ตัวผมก็ค่อนข้าง OP แล้วสิ่งที่ผมต้องทำตอนนี้ครับก็คือการไปฟาร์มไอสัตว์ประหลาดพวกนั้นนะครับแล้วก็เอามันมาทำเป็นอุปกรณ์นะครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอุปกรณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดาบก็ตีแรงมากแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมต้องหาจริงๆก็คือไฟสีฟ้านะครับในการสร้างดาบดีๆต่างๆนะครับมีธนูมีดาบนะครับนี่พินระเบิดระเบ้อมากๆอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยยิงได้ตั้ง 4,000 ครั้งเนี่ยเป็นพินไอ้นี่นะครับกินพลังโจมตีรุนแรงมากด้วยนะครับพลังโจมตี10ด้วยกันที่ผมใช้อยู่นี้พลังโจมตี2ถึง11นะครับงั้นอย่างงี้ถ้าผมล่าไอตัวฟ้าๆนี่เยอะๆก็สามารถทำพินนี้ได้โอเคผมมีเป้าหมายใหม่แล้วครับเป้าหมายของผมก็คือการล่าไอตัวสีฟ้านั่นเองเอาล่ะงั้นผมจะกลับไปที่นรกอีกรอบนะครับชีวิตช่วงนี้อาจจะวนเวียนอยู่ในนรกเยอะหน่อยนะก็ทนดูกันไปสักนิดนึงนะเพราะว่าอาวุธแปลกๆก็น่าจะได้จากนรกนี่แหละครับผมว่าไม่น่าจะได้จากที่อื่นแล้วแหละไปครับพี่สุชาติ let's go เพราะว่าเกาะกันไฟเนี่ยผมต้องใช้แน่ๆนะครับซึ่งมันจะต้องฆ่าไอตัวประหลาดที่ยิงธนูใส่ผมเนี่ยหลายตัวพอสมควรไปครับมาถึงก็เจอเลยอยู่ตรงนู้นมาเดี๋ยวเราจะยิงสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ครับเดี๋ยวพิกแมนมันตีนะฮะโอเคผมต้องหามุมก่อนมันจะเดินบังกันทำไมล่ะครับอ่ะยิงอยากยิงอ่ะพิกแมนตีให้หน่อยโอเคฮิวก่อนฮิวยังไม่ตายอีกเหรอโอเคเรียบร้อยผมจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับแบบชิวๆตรงนั้นอะไรอ่ะเหมือนมีไฟเดินได้ปะอะไรวะน่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยนะแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับผมไปเอาไก่ย่างก่อนย่างไก่เอาไว้ลืมเลยนะครับเอาไก่มากินก่อนแล้วก็ในนี้รู้สึกว่าผมจะมีเนื้อดิบอยู่ด้วยเดี๋ยวเผาไว้แปลกจังเลยอ่ะเมื่อกี้มันอะไรกันอ่ะเฮ้ยมันอะไรวะ
หมูอีกแล้วแต่หมูตัวนี้หมูปกติเอาไก่มากินก่อนโอเคอ่ะข่าวไว้ผมเห็นน่ะผมรู้คนที่ดูผมก็ต้องเนี่ยเนี่ยเห็นปะเหมือนดวงวิญญาณนะครับมันบินอยู่ครับถ้ายิงจะเป็นอะไรมั้ยเนี่ยยิงไม่โดนด้วยหรือเพราะผมยิงไม่โดนเนี่ยโดนละเนี่ยปักอยู่ที่ตัวเลยของก็ไม่ดรอปไม่เป็นไรครับช่างมันน่าจะเป็นดวงวิญญาณนะผมว่าเหมือนแบบค้างคาวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นดวงวิญญาณแทนอะไรมึงแล้วอู้มันนี่เลยลงไปไหนล่ะขึ้นมานี่มานี่เลยมานี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับโอเคดรอปของมาซะเนี่ยดวงวิญญาณอีกแล้วโอเคยิงเข้าไปเอาละไหนดรอปตรงไหนของดรอปตรงไหนเอาตรงนี้โอเคครับเราจะมาไล่ตัวพวกนี้กันต่อนะฮะโอ้ยิงมาอย่างนี้กูก็หลบสิครับจะอยู่ทำไมล่ะเอาโอ้ยจะเย็นเดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นเล็งครับยิงเรียบร้อยหลับครับอย่ามาซ่านะฮะอึ๊บอึ๊บค่อยยิงไปครับค่อยๆหลบหาที่หลบยิงไปเรื่อยโอเคเรียบร้อยโอ้ยเลยกูยิงใส่ตัวเองทำไมเนี่ยเจ็บนะเนี่ยโอ้โหแรงด้วยฮิวก่อนกระสุนเพลิงด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพลาดยิงใส่ตัวเองไปนะโอ้โหธนูนี่ไว้ใจไม่ได้เลยตายต่อครับไอตัวสีฟ้าๆนี่ผมยังไม่เจอเลยหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ลงไปตรงนี้ผมว่าน่าจะรอดนะแต่ก็น่าจะเจ็บหน่อยโอเคป่ะอยู่ครับภารกิจตอนนี้คือผมต้องวิ่งหาตัวสีฟ้าๆนะครับทำอาวุธนะฮะนั่นคือพินนั่นเองนะครับพินแห่งเพลิงมันไม่มีจริงๆแหละมันไม่เกิดสักตัวเลยแปลกจังอยู่ไหนกันหมดเลยตอนนั้นก็เกิดตั้ง 2-3 ตัวตอนนี้เหรอหายหมดเลยไอ้นี้น่าจะมีบอสเนาะมีอะไรหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวเท่านี้ก็พอละตอนนี้ก็สู้ยากอะนะโอ้โหมึงทำไมถึงทำแบบนี้มันเจ็บรู้ไหมมันเจ็บโอ้โหบินเลยโอ้โหคนเรานี่ใจร้ายนะฮะเอาครับเราไปกันต่อนะครับ กลับไปที่เนเธอร์เหมือนเดิมนะครับเรามีพิกัดของไอ้ปราสาทแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไปนะครับแล้วก็ล่าของกันต่อผมต้องใช้ไออุปกรณ์จากไอตัวยิงธนูเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องกลับมาที่นี่อีกหลายครั้งแน่นอนไหนดูเนื้อที่เอาไว้หน่อยสิได้มาพอสมควรครับเก็บกลับมาฮะผมอยากได้พินมากเลยอะถ้าได้พินนะแจ่มเลยอะแต่ว่าก่อนจะได้พินนี่คงต้องลากเลือดหน่อยครับเพราะว่ามันหลายตัวเหลือเกินที่ผมไม่มีการตัดนะครับคือผมสู้ก็คือผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการไปเล่นตอนที่ผู้เล่นไม่อยู่นะครับเพราะว่าบางคนเขาทำเหมือนกันแล้วเขาก็เสกของแต่ผมไม่เสกของแน่นอนครับเราต้องเล่นแบบแบบตั้งใจมาโอ้โหธนูปักเต็มพื้นครับบอกเลยว่ายิงไม่โดนฮะทำไมมันหิวอะไรเร็วกันขนาดนั้นนะกินแล้วหิวไม่ลดนี่หากินแล้วเนี่ยไปเที่ยวข้างล่างไหมลูกบ๊ายบายฟิวเอาไม่ตายเหรอไม่ตกเหรอโอ้โหอ่ะอยู่นี่ครับ1ตัวไปเอาอย่าเดินดิยิงไม่โดนอยู่นิ่งๆโอเคแอมค่อยเก็บไปเรื่อยครับตัวละ4เม็ดนะฮะ
ต้องใช้อีกเป็นร้อยเลยครับตอนนี้ตัวไอตัวสีฟ้านี่ยังไม่เจอนะฮะยังหายไปจากโลกโอ้เดี๋ยวตัวอันตรายมาครับตัวอันตรายมาร้องดังกี้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 เลยโอ้โหวิ่งไปตรงนู้นก็เจอตรงนี้ก็เจอโอเคตัวนี้ก่อนอยู่ใกล้เหวมากต้องให้มันลงไปคุยข้างล่างซะหน่อยตัวนี้อยู่ตรงนี้อ่ะลงไปไหนแล้ววะกระโดดยิงเลยอ่ะแอดวานซ์เลยอ่ะลงไปไหนล่ะโอ้โหกูจะยิงยังไงเดียไม่ยิงแล้วกันปล่อยมันไปถือว่าเสียเวลาเนื้อไก่นี่กินแป๊บเดียวนี่หิวอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่มน้อยมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับต้องระวังแมงมุมให้ดีตรงนี้มี2ตัวนะครับตายฮะค่อยไล่เลือดไปเรื่อยๆครับแบบไม่รีบโอเคมันตกไปแล้วครับตกไปตรงไหนวะเนี่ยน่าจะไม่ไกลมากก็อยู่แถวนี้แหละว่าตอนนี้ไงข้างล่างอยู่ข้างล่างโอเคงั้นเดี๋ยวผมขุดตรงนี้ก่อนเรียบร้อยครับรู้เลยครับมันยิงธนูใส่ผมแน่นอนครับรู้เลยครับจากที่เป็นไฟติดเมื่อกี้ฮะตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยเอาอยากลองของใช่ไหมอยากลองของใช่ไหมนี่แน่เรียบร้อยครับตัดไปฮะโอ้หิวสู้เลยตอนเนี้ยเอาละครับไปกันต่อฮะออกมาตรงไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้วิ่งขึ้นตรงนี้ลงตรงนั้นครับออกตรงโน้นทำไมมันหิวเร็วจังวะเนื้อวัวนี่มันไม่พออิ่มเหรอตรงนี้นี่อันตรายมากมาดูว่าตรงนี้จะออกตรงไหนฮะไอตัวฟ้าๆก็ยังไม่เจอหมูเหรอหมูจริงๆด้วยไม่เป็นไรหมูก็หมูโอเคฉันจะยิงนาย1นัดแล้วนัดที่2แล้วนัดที่3แล้วนัดที่4เรียบร้อยเสร็จภายใน4นัดแน่นอนการันตีตรงนี้ลงได้ไหมถ้าลงได้ก็ให้มันลงดีๆหน่อยนะไม่เอาแบบกระโดดลงแบบเมื่อกี้ละโอเคครับไปเก็บของกันเอ๊ะอยากเจอตัวฟ้าๆอีกอ่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะนี่ไงทางที่เรามาคราวที่แล้วนี่ว่ะแล้วก็อ้อมไปออกฝั่งนู้นใช่ไหมไหนอะอยู่ไหนอะตัวฟ้าไม่มีเลยเหรอตัวฟ้าเอ๊ะเดี๋ยวตัวแดงๆอะตัวแดงๆก็ได้ปะตัวแดงๆนัดที่1ตัวแดงโอ้ยอย่ามาบังดิบังงี้ไม่ตีละเดี๋ยวเวลามันจะอยู่กับซอมบี้พิกแมนตลอดนะครับแล้วซอมบี้พิกแมนถ้ามันแบบต้องระวังนี่เนี่ยมันเดินมาอีกแล้วคือถ้าเราตีพิกแมนตัวหนึ่งครับทุกตัวมันจะลุมยำตีเรานะเพราะฉะนั้นอย่าไปยิงโดนมันนะครับมันเหมือนตั้งใจยืนให้โดนเลยเอาลงน้ำลงลาวาไปเรียบร้อยฮะไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้ไม่เสียดายด้วยไปครับต้องหาทางไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทางตอนนี้เรายังไม่ค่อยชำนาญนะครับทางนี้แหละจะเลือกนายวนแน่นอนตรงเนี้ยวนออกทางเดิมนั่นไงวนอีกแล้วแล้วเราจะไปทางเนี้ยขุดไปเลยไปโผล่ตรงไหนก็ตรงนั้นอ่ะปะแหมของดีนะเนี่ยเราเนี่ยบัตสโตนซะด้วยอุ้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 ยแมวนี้ตกใจหมดเลยย้ายทางอุ้ย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 เลือดรถย้ายทางครับย้ายทางเอานี่ก็มีลาวาอีกเอาอันนี้ไม่ได้ไปทางนู้นแทนเอา
ออกตรงไหนวะเนี่ยมีทางออกหรือเปล่าดีกว่าคุณเริ่มไปเริ่มไกลแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวนะเอาจริงมั้ยเนี่ยขุดขึ้นก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวดิจะบอกว่าจะมาตายอยู่ที่นี่แบบนี้นะขอทางออกหน่อยพี่ขอออกหน่อยครับพี่ครับเอ้ยพี่ครับมันไม่มีทางออกจริงอ่ะพี่ครับไม่ตลกนะครับพี่ครับพี่เอาเฮ้ยหายละไอ้กูอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วนี่เอ้าไม่เจอทางออกเลยเอาหายเอาไงดีเนี่ยตายแล้วตายแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ผมอยู่ไหนเนี่ยเธอทางออกแล้วนี่กูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไอ้บ้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ตลกแล้วนะมีลาวาอีกเอาเข้าไปเอาเต็มที่เลยอะทำโอ้ยโอ้ shit โอเคถือว่าเราได้ไปฟาร์มของแล้วกันเนาะของค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็เผาทิ้งไว้แล้วกันแล้วก็ละพาร์ทนี้ฮะก็ขอฝากกับเท่านี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายนะครับรวมถึงได้ประสบพบเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับว่าอย่าขุดเล่นนะครับนะฮะไม่งั้นจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้หินแร่มาทั้งหมดกี่อันละตอนนี้เรามีทั้งหมด3ก้อนนะครับที่เราต้องการนะฮะแล้วก็รวมที่อยู่ในตัว50อันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะได้เพิ่มมาแค่อีกนิดหน่อยเองนะครับเดี๋ยวเราครับก่อนนะจะเสร็จไหมเนี่ยชาตินี้ผมว่าน่าจะได้อยู่แหละเอาละได้มาทั้งหมดตอนนี้8ชิ้นนะครับซึ่งเท่ากับเกราะตัวนะครับ1ชิ้นเลยนะครับตอนนี้อันนี้ป้องกันทั้งหมด 18% นะครับอันนี้ก็ป้องกัน 24% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องซ่อมด้วยนะครับเท่ากับว่ามันใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราใส่ตัวนี้ครับเต็มชุดนะครับมันจะป้องกันไฟให้เราด้วยเท่ากับว่าเราตกลาวาก็ไม่เป็นไรเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากนะฮะโอเคแล้วก็มีธนูที่เราทำไปแล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่ยทำเป็นโคมไฟได้ไอ้บ้าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดรอปจากไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็แรงมากด้วยนะครับงั้นตอนนี้เราเป้าหมายเรามีอยู่2อย่างนะครับก็คือทำชุดนะครับชุดสีแดงนี้ให้เสร็จอ่ะแล้วเรามาเติมชุดกันเลยแล้วกันอันแรกเลยมาเราทำอะไรก่อนดีกางเกงไหมกางเกงเยอะไปอยากได้สัก2ส่วนอะพอปะไม่พอได้หมวกอันเดียวด้วยเราดูก่อนอันนี้ 6% 8% 5% อ่ะเรามาดูกัน 21% เลยเหรอโหกันเยอะมากเลยเนี่ยงั้นผมทำกางเกงใส่ก่อนละกันกางเกงแดงเลยปะจัดปะเท่ๆอ่ะกางเกงป้องกันสุดยอดมากอ่ะได้กางเกงแดงมาใส่แล้วครับ1ตัวตอนนี้มีกางเกงแดงแล้วนะครับเราขาดเสื้อแดงหัวแดงแล้วก็เท้าแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปฟาร์มกันต่อฮะทีนี้ผมว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวระหว่างที่ตัดพาร์ทนะครับจนถึงพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนะครับจนครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปครับเราจะมาใส่ชุดนี้พร้อมๆกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe นะครับตอนต่อไปมันจะได้เด้งมาแล้วเจอกันครับแจกกัน